วัสดีครับเกมเพลย์นะครับผมรับบทเป็นดีนะฮะสวัสดีครับโฟนะครับรับบทเป็นไนท์ครับผมดีเนี่ยเป็นเด็กคนนึงนะครับในเป็นเด็ก new generation ที่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวเองสูงมากแล้วก็มีความเป็นอินดิเพนเดนต์ด้วยก็คือมีความเป็นรู้ว่าเราจะทำอะไรหรือมีเป้าหมายยังไงกับสิ่งต่างๆดีก็จะอายุประมาณ20หน่อยๆเพิ่งจบมหาลัยเพราะว่าจะต้องมาเป็นเด็กฝึกงานนะครับเราก็จะต้องเจอกับวิธีการทำงานแล้วก็รุ่นพี่ที่ทำงานมาก่อนอะไรแบบนี้ด้วยนะครับตัวละครนายนี่ก็เป็นหนุ่มออฟฟิศเนาะอายุประมาณ29-30ประมาณนี้ครับเป็นวัยทำงานเป็นตัวที่ค่อนข้างเครียดอยู่ประมาณนึงมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงครับเพราะว่าเหมือนในเรื่องเนี่ยเขาก็จะเจอปัญหาต่างๆมากมายในชีวิตก็คือทำให้ต้องสู้ชีวิตในเรื่องนี้เนาะใช่ครับผมก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่2ครับผมนะครับก็เรื่องแรกก็เราไปเป็นเฟิร์สเนาะเรื่องเราไปวิทเบเนฟิตก็อันนั้นก็ตัวละครก็จะเด็กๆหน่อยแต่ว่าละครเฟิร์สกับไนท์เนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องแบบว่าเหมือนเป็นคนฉลาดแหละแต่ว่าไม่ค่อยพูดก็คือพูดในสิ่งที่อยากจะพูดเท่านั้นอยากจะสื่อสารเท่านั้นมีความโตของตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นอิดเยอะขึ้นมีอะไรต่างๆมากมายมากขึ้นเนี่ยครับมันก็เหมือนก็ท้าทายประมาณนึงกันแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยคือความยากของซีรีส์เรื่องนี้คือร้องไห้ทุกคิวซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนเป็นคอมเมดี้แต่ผสมดราม่าแล้วก็มุมมองใหม่ๆของตัวละครเนี่ยเยอะมากเลยครับก็รู้สึกว่าเราสนิทกันมากขึ้นเนาะจากอย่างแรกก็เหมือนแบบเรื่องเลิฟวิดีโอคือเหมือนแบบทำความรู้จักกันใช่แล้วพอตอนนี้ก็เหมือนว่าเหมือนแบบเข้าซีนเข้าอะไรก็แบบว่าเหมือนเก็ทกันมากขึ้นแบบเหมือนคนนี้เรื่องคนนี้แล้วก็แบบพยายามช่วยกันก็แบบว่าเหมือนจูนกันติดมากใช่ครับแค่มองหน้าก็อ๋อรู้ละเดี๋ยวพูดอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเรื่องของซีรีส์วายเนี่ยคือเป็นซีรีส์ของชายรักชายก็จริงถูกไหมครับแต่ทีนี้ชายที่รักชายเนี่ยไม่ได้มีหมายความว่าต่อให้จะมีผู้ชายมาลุมล้อมแต่ก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพาวลี่หรือว่าแบบก็เอาหมดแต่เขามีความชัดเจนในตัวของเขามีความชัดเจนในตัวของดีที่ว่ารู้สึกยังไงกับใครจริงๆเรารักเดียวใจเดียวนะนี่เป็นเรื่องที่2เนาะที่เล่นกับโฟกแล้วก็เป็นเรื่องแรกเลยที่เรียกว่าเห็นน้ำตาโฟกแบบทะลักทลายมากนะครับผมเราถ่ายซีรีส์เราถ่ายจากเช้ามืดยันค่ำยันนับเกิดจะอีกวันใช่ไหมคือมันจะมีปัญหาเรื่องท้องอืดโอ้โหเอาเรื่องนี้มาเมาเดี๋ยวไม่จริงจริงคืออยากจะฝากเรื่องนี้มากเลยนะครับอย่างที่บอกเลยคือไม่ได้มีแค่ความหลากหลายทางเพศแต่มีความหลากหลายทางอายุด้วยแล้วก็เอาเรื่องของชาวเหล่าออฟฟิศเนี่ยมารวมกันมีทั้งสนุกทั้งดราม่าทั้งอะไรมีครบรสเลยครับผมก็ติดตามเลยครับน่าจะได้ออนแอร์กันช่วงสิงหาเนาะครับ1 2 3 Work from heart รักบ่วนกวนออฟฟิศนี่เป็นไงหัวไวปะล่ะ8คำพอดีเป๊ะเจอกันนะครับ